สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปรีวิวไปเรื่อยเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมจะมารีวิวไม้เซตไม้มาเล็ดนะครับโดยส่งมาจาก Australian Percussion Academy นะครับประเทศออสเตรเลียโดยไม้เซตเนี้ยผมไปแข่งรายการ World Percussion Movement International Snare Drum Competition นะครับจากก็ครั้งที่2แล้วจากประเทศอิตาลีผมก็ส่งคลิปลงแข่งแล้วก็ได้รางวัลที่1มานะครับประกาศไปเมื่อต้นเดือนตุลาที่แล้วก็เพิ่งมาถึงวันนี้เลยมาถึงไทยวันนี้เลยแล้วก็ไปรับที่ไปรษณีย์ไทยนะครับก็เสียภาษี 1,449 บาทรวมค่าปฏิบัติการของไปรษณีย์ไทยอีก20บาทก็เป็น 1,469 บาทนะครับก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดแข่งชนะแล้วถ้าเขาส่งของมาเราก็ต้องจ่ายภาษีเองนะครับโอเคจริงๆนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าของในกล่องเนี่ยหน้าตาแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยนะครับโอเคไปโอเคครับก็แกวมาก็จะเป็นมาเล็ตแบ็คนะครับกระเป๋าใส่ไม้มาเล็ตเขียนว่า Australian Percussion Academy นะครับก็สวยนะเนี่ยเอาจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาเปิดอย่างนี้ไม่ได้ด้วยอย่างนี้โอเคมีไม้อะไรบ้างเนี่ย Australian Percussion Academy นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นไม้มาริมบ้าเซตหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคต่อมาไม้มาเลเทคครับไม้ไซโลโฟนของบ๊อบเบเกอร์นะครับโอ้โหคนนี้ไอดอลผมเลยถ้าใครไม่รู้จักบ๊อบเบเกอร์นะครับคนนี้เป็นนักเปอร์คัชชั่นโซโล่ชื่อดังมากๆแล้วก็แต่งเพลงไว้หลายเพลงเป็นสมาชิกของวง Nexus Percussion นะครับไม่ใช่ Nexus ไทยนะ Nexus ต่างประเทศนะครับมาเลเทคโอเคต่อมาอันนี้คือไม้สแนยี่ห้อ APA อ๋อ Australian Percussion Academy นะครับไม้สแนคอนเสิร์ตโอ้ไม้โฮบอนวางก่อนสวยเนี่ยเอาจริงเนี่ยต่อไปเหลืออีก2คู่นะครับอันนี้คือไม้อะไรเนี่ยAustralian Percussion Academy เหมือนกันไม้ไซโลโฟนหัวฮาร์ดโอเคอันนี้คือไม้อ๋อลุดวิกอัลเบิร์ตนะครับไม้ชื่อดังที่เราคนไทยเราใช้กันนะครับอันนี้เบอร์ IP 301เห็นชัดไหม301โอเคอันนี้เป็นไม้เบสมาริมบ้านะครับหัวใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายครับไม้ทิมปานีโอ้โหอันนี้ของอะไรวะเนี่ยออสเตรเลียนเปอร์คัชชั่นอะคาเดมีเหมือนกันนะครับไม้นี่ขอจับมือเลยมือถือกล้องแล้วแกะยางจิ๊บแปงแกะมาแล้วนะครับก็เป็นไม้ทิมปานีโฮบอนไม้ไผ่นะครับมียางข้างล่างด้วยน้ำหนักดีอยู่เนี่ยเอาจริงเนี่ยเป็นไม้แนวฮาร์ดหน่อยหัวฮาร์ดหน่อยนะหัวเล็กเสียงกำลังน่าจะดีวันนี้เราค่อยไปลองกันนะครับโอเคแปลว่าผมได้มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีแล้วโอเคก็จะมีกระเป๋าไม้ทิปปานีไม้บาริมบ้าไม้เซลโลโฟน2คู่นะครับอันนี้รู้สึกจะน่าจะไว้ดูจากหัวแล้วน่าจะไว้ไวบามากกว่าก็มีกี่คู่วะเนี่ยมี2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7คู่นะครับแล้วก็กระเป๋า1ใบนะครับก็โดยรวมถือว่าแข่งรายการนี้ชนะมาก็ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าได้ไม้คือก็เนี่ยก็เล่นได้ทุกเครื่องแล้วที่แบบเป็นเครื่องหลักนะสแนร์ไซโลไวบาร์มาริมบ้าทิมปานี
คุ้มอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปกับอินเสิร์ตสวยๆของไม้พวกนี้แล้วกันไม่รู้จะถ่ายสวยไหมนะโอเคขอบคุณที่มาดูกันจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ